Aula Channel จะนำพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสัตว์ที่มีความเป็นมนุษย์มากที่สุดหรือเรียกได้ว่าเหมือนมนุษย์ที่สุดนั่นเองซึ่งที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นั่นก็คือลิงชิมแปนซีที่ทั้งฉลาด wow. และมีไหวพริบดีจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันได้เลยนักชีววิทยาได้พบว่าลิงชิมแปนซีรู้จักใช้กิ่งไม้แย่รังปวกเพื่อขับไล่มันออกจากรังมาให้ลิงจับกินคำจำกัดความนี้ก็ใช้ไม่ได้อีกหรือการที่คิดว่าภาษาบอกความเป็นมนุษย์ได้แต่เมื่อนักภาษาศาสตร์ได้พบว่าเอฟซึ่งเป็นลิงชนิดที่ไม่มีหางก็มีภาษาของมันเองความสามารถต่างๆของสัตว์เหล่านี้ได้ทำให้นักชีววิทยานักปรัชญาและนักมนุษยวิทยาต้องปรับเปลี่ยนคำจำกัดความของความเป็นมนุษย์อยู่เสมอมาเพราะได้พบว่ามนุษย์กับสัตว์โดยเฉพาะลิงเอฟแทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยในวารสาร Nature ฉบับวันที่1กันยายน2548นี้มหาวิทยาลัยวอชิงตันได้รายงานว่าในสายตาของนักชีววิทยามนุษย์กับลิงชิมแปนซีมีอะไรที่เหมือนกันมากถึง 96% ลิงชิมแปนซีเป็นเอฟที่อาศัยอยู่ในแอฟริกามีขนาดเล็กกว่าลิงกอริลลาและอูรังอูตังถึงแม้จะมีแขนยาวกว่าคนแต่ขาของมันสั้นกว่าถ้าจับมันยืนตรงชิมแปนซีจะสูงประมาณ 1.5 เมตรและตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ชิมแปนซีเป็นสัตว์ที่ฉลาดยิ่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆจนนับได้ว่ามันมีสติปัญญาใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดเช่นได้เคยมีการทดสอบพบว่าเวลาแขวนกล้วยในที่สูงหน้าที่ที่มันมีสามารถเอื้อมหยิบได้หากในห้องนั้นมีกล่องเปล่าหลายกล่องชิมแปนซีก็จับวางกล่องซ้อนๆกันจนถึงระดับสูงพอให้มันหยิบกล้วยกินได้นักชีววิทยาได้สังเกตเห็นว่าในขณะที่อายุยังน้อยชิมแปนซีจะเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้เร็วกว่าทารกในวัยเดียวกันแต่พออายุมากขึ้นความสามารถด้านนี้จะช้าลงจนเด็กมีความสามารถมากกว่าในที่สุดชิมแปนซีเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบน้ำดังนั้นมันจึงเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำไม่เก่งนักมันชอบอยู่เป็นฝูงเล็กๆที่มีสมาชิกตั้งแต่2ถึง20ตัวและมีตัวผู้ที่อาวุโสเป็นหัวหน้าฝูงควบคุมตัวเมียหลายตัวการเป็นฝูงใหญ่แสดงให้เห็นว่าหัวหน้าฝูงแข็งแรงและดุมันจึงมีฮาเร็มได้ส่วนตัวผู้ที่อ่อนแอเวลาต่อสู้กันมันจะสู้ตัวผู้ที่แข็งแรงกว่าไม่ได้มันจึงมักไม่มีครอบครัวและต้องครองโสดไปตลอดชีวิตตามปกติชิมแปนซีชอบย้ายที่อยู่มันจะไม่อยู่ที่เดียวนานกว่า 2-3 วันในเวลากลางวันมันจะหาอาหารแต่พอตกค่ำมันจะปีนขึ้นต้นไม้เพื่อพักผ่อนโดยการนอนราบลงตามกิ่งไม้เหมือนคนมันชอบทำรังตามบริเวณขอบไม้ที่มีกิ่งก้านและใบตกและตัวผู้หรือตัวพ่อจะทำรังอยู่ต่ำกว่ารังของตัวอื่นๆเพื่อปกป้องลูกของมันให้ปลอดภัยจากเสือที่จะมาฆ่าไปกินมันจะสร้างในตอนเย็นณที่สูงจากพื้น30เมตรและนอนนาน12ชั่วโมงชิมแปนซีชอบใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้เพราะนั่นเป็นสถานที่ที่มันรู้สึกปลอดภัยแต่เมื่อใดก็ตามที่มีภัยมาคุกคามมันจะรีบปีนป่ายขึ้นต้นไม้ทันทีเพราะมันเป็นสัตว์ที่ตกใจง่ายสำหรับความว่องไวในการหลบหนีภัยนั้นก็รวดเร็วมากจนชาวบ้านมักไม่เห็นมันเลยแต่ก็ได้ยินเสียงทันทีที่มันรู้ว่ามันปลอดภัยในการหนีศัตรูมันใช้มือจับกิ่งไม้แล้วโหนตัวไปและใช้มืออีกข้างจับกิ่งไม้ถัดไปช่วงแขนที่ยาวและกล้ามเนื้อไหล่ที่แข็งแรงทำให้การโหนตัวของมันคล่องแคล่วมากเพราะคนเราใช้ขารับน้ำหนักตัวและใช้มือยึดจับของนิ้วเท้าของคนจริงสั้นส่วนนิ้วมือนั้นก็จะยาวแต่ในกรณีของชิมแปนซีที่อาศัยบนต้นไม้ทำให้ต้องใช้มือและแขนมากส่วนเท้านั้นก็จะใช้ยึดกิ่งไม้บ่อยกว่าใช้ยืนดังนั้นนิ้วเท้าของมันจึงยาวเวลาเดินมันไม่ได้เดินตัวตรงเหมือนคนแต่จะใช้สองมือและสองขาเดินโดยใช้ข้อมือแตะพื้นไปถึงแม้จะเดินตรงไม่ได้แต่มันก็สามารถยืนตรงได้แต่ก็ได้ไม่นานชิมแปนซีมีขนสีดำบางตัวขนเป็นสีเทาหรือน้ำตาลแต่พออายุมากขึ้นขนจะเป็นสีเทาขณะอายุน้อยขนบนตัวดกแต่พออายุมากสีสะมักล้านชิมแปนซีเป็นสัตว์ที่รักสันติมันจะไม่โจมตีสัตว์อื่นศัตรูสำคัญคือคนและเสือมันต่อสู้โดยใช้ปากกัดเวลาชาวบ้านจะล่ามันเขาจะย่องตามไปดูมันอย่างเงียบๆว่ารังมันอยู่ที่ไหนจากนั้นก็ส่งเสียงดังทำให้มันตกใจตะหลีตะหลาหนีไปด้วยลิงตัวพ่อจะลงจากต้นไม้ก่อนซึ่งเขาจะปล่อยไปแต่พอลิงตัวเมีย
และลูกๆหนีขณะเดินผ่านตะข่ายชาวบ้านจะยกตะข่ายขึ้นทำให้มันติดกับเพราะชิมแปนซีเป็นสัตว์ที่ฝึกง่ายดังนั้นคนจึงชอบเอามันไปแสดงละครลิงหรือละครสัตว์นั่นเองชิมแปนซีตัวเมียคลอดลูกได้ตลอดปีมันมีลูกครั้งละตัวแต่บางครั้งก็ได้ลูกแฝดลูกลิงช่วยตัวเองไม่ได้จึงต้องพึ่งพาแม่มันและนานประมาณ2ปีจึงจะแยกตัวเป็นอิสระแต่เมื่อมีภัยมามันจะหวนกลับไปหาแม่อีกครั้งมันโตเต็มที่เมื่อมีอายุได้12ปีและมีอายุยืนตั้งแต่30ถึง50ปีซึ่งขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ในป่าที่มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์มันกินผลไม้สุกแต่ในยามที่ผลไม้ขาดแคลนมันจะกินใบไม้ปลวกหรือเคี้ยวเปลือกไม้ขณะอยู่ในป่ามันมักไม่ดื่มน้ำเวลาดื่มน้ำมันจะใช้นิ้วจุ่มลงน้ำแล้วเลียจากนิ้วมือนั่นเองเวลาตัวเมียติดสัตว์มันจะผสมพันธุ์กับตัวผู้หลายตัวเพราะมันไม่มีอารมณ์หึงหวงเช่นคนชิมแปนซีจึงเป็นสัตว์ที่สำซ้อนข้อสังเกตหนึ่งที่ได้จากการศึกษาชีวิตของสัตว์ชนิดนี้คือญาติที่ใกล้ชิดจะไม่ผสมพันธุ์กันส่วนพี่น้องลิงร่วมท้องเดียวกันมักเป็นเพื่อนเล่นกันหรือไม่ก็แต่งขนให้กันและกันสังคมของลิงพันธุ์นี้ไม่มีการแบ่งวรรณะแต่ตัวผู้มีตำแหน่งสูงสุดในฝูงมันใช้เสียงและท่าทางในการสื่อสารและส่งสัญญาณและอาจใช้มือโอบกอดเวลาแสดงความเป็นมิตรกันเวลาต้องการขู่มันจะส่งเสียงดังและเป็นเสียงต่ำเวลาต้องการเตือนภัยเป็นต้นและก็จบกันไปแล้วกับเจ้าลิงชิมแปนซีอย่าลืมถ้าหากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ